สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Ethereal ครับวันนี้ครับช่วงคุณหมอชวนคุยครับเรามีเคล็ดลับสุขภาพดีๆนะครับมาให้คุณผู้ชมทางบ้านกันนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับแล้วอาทิตย์นึงออกกำลังกายกี่วันครับก็น้อยนะหมอเพราะว่าวันๆยุ่งกับงานอ่ะตามผมทันนะโอเคแล้วไงต่อครับโดนแดดบ้างไหมฮะแต่ละวันก็ไม่ค่อยนะหมอเพราะว่าอยู่ในห้องแอร์ทั้งวันต้องทำงานประชุมงานบริหารงานออนไลน์งานอะไรอยู่ในห้องแอร์ทั้งวันมีสุนัขแมวไหมมีฮะมีแมวตัวหนึ่งมีสุนัขตัวหนึ่งนอนด้วยไหมนอนด้วยอีกต่างหากถึงตรงนี้เราเห็นอะไรครับเห็นว่าคนคนนี้เนี่ยหนึ่งหมอวินิจฉัยว่าเป็นโรคภูมิแพ้รักษามา10 ปีตอนรักษาก็ดีแต่เบื่อถึงจุดหนึ่งก็หยุดยาก็กลับมาเป็นใหม่ซึ่งประวัติภูมิแพ้ก็ชัดเจนอยู่แล้วทีนี้ติดใจตรงที่ว่าหมอให้กินยาเรื้อรังไม่มีวันหายแต่ในทางตรงกันข้ามก็ไม่มีพฤติกรรมอะไรที่ช่วยลดภาวะภูมิแพ้หรือเพิ่มภูมิให้กับตัวเองทำไงให้ตัวเองแข็งแรงขึ้นอันนี้ผมพูดตั้งแต่เนิ่นจนจบอยู่แล้วนะครับผมเองก็เป็นคนไข้ที่เป็นภูมิแพ้หนักผ่านอะไรมาเยอะรักษามาเป็น10 ปีปัจจุบันเนี่ยผมแทบจะไม่ค่อยรักษาภูมิแพ้แล้ว ตำราก็ส่วนตำราคำแนะนำก็ส่วนคำแนะนำแต่ชีวิตจริงเราก็ต้องมาดูด้วยแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะครับผมก็จะพูดเสมอว่า อยู่ไม่มีวันหยุดยาได้นะอย่างที่ตำราเขาพูดถ้าไลฟ์สไตล์อยู่เป็นอย่างนี้ลองดูไหมครับผมเป็นตัวอย่างคนนึงลองดูลองค่อยๆฝึกนิดนึงดูค่อยๆหลังทุ่มหนึ่งสองทุ่มอย่าเพิ่งกินอะไรพยายามอาทิตย์นึงอาจจะมีวัน2 วันได้วันหยุดแต่ว่าโดยรวมพยายามพยายามตื่นเช้าให้มากขึ้นดื่มน้ำวันละ2 ลิตรนะฮะพยายามโดนแดดวันละ15 นาทีออกกำลังกายทุกวันอย่างน้อย 15-20 นาทีไม่ต้องหรูมากเริ่มจากเดินก่อนหรือจะวิ่งเบาๆเอาอะไรก็ได้ให้มันเครื่องมันติดก่อนลองงี้สัก2 เดือน anyway จบแค่นี้ก่อนคนไข้คนนี้ก็ผ่านไปแล้วจบอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ผมจะแสดงให้เห็นว่าอะไรครับเราในฐานะคนไข้เนี่ยขอใช้คำว่าเราขี้บ่นเราบ่นเก่งบ่นนู่นบ่นนี่เป็นนู่นเป็นนี่โอ้โหสารพัดเลยแต่เมื่อถามว่าเราได้ทำอะไรเพื่อตัวเองบ้างไหม